ก็สวัสดีนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการของเราเช่นเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาเอาเตา2อย่างนะครับเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากับเตากระทะธรรมดานะครับที่ใช้ความร้อนจากการชนกันของขั้วไฟนะครับส่วนเตาแม่เหล็กนี้ใช้คลื่นไมโครเวฟนะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเตาแม่เหล็กมันประหยัดไฟนะครับแล้วก็ปลอดภัยจากการไฟไหม้นะครับอันนี้ไม่ได้โจมตีนะครับแต่ว่าอันนี้พูดถึงเรื่องของการประหยัดไฟนะครับเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้ก็มาสู่พระเอกเจ้าเดิมของเรานะครับก็คือมิเตอร์ไฟฟ้ามาตรวัดตัวนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะเสียบเตาตัวนี้ก่อนนะครับเตาไฟฟ้าปุ๊บเสียบแล้วนะครับมิเตอร์หมุนไม้ยังนะครับทำการหมุนนะครับเต็มสูบเลยครับความร้อนสุดๆเดี๋ยวมาดูครับมาดูมิเตอร์หมุนนะครับโหหมุนเร็วมากเลยนะครับอย่างกับเปิดแอร์นะครับผมว่าพวกนี้พวกเครื่องทำน้ำอุ่นพวกเตารีดพวกเตากระทะแบบนี้นะครับค่อนข้างกินไฟเท่าๆกันเลยล่ะครับไฟพอสมควรเลยซึ่งเรามาดูนะครับว่ามันหมุนรอบเท่าไหร่ปุ๊บจับเวลานะครับมาแล้วปิดปุ๊บ2วิเองนะครับเดี๋ยวลองทวนอีกทีนึงสต็อปลองทวนอีกทีนึงเผื่อเรากดช้านะครับมาแล้วปุ๊บกดมาแล้วกดปิด2วินะครับแสดงว่าอัตราการสิ้นเปลืองมีกินไฟกว่าแอร์แน่นอนชัวร์นะครับแล้วก็ป่านนี้มันยังไม่ร้อนเลยนะครับค่อยๆร้อนนะครับค่อนข้างช้าแล้วก็การเปลืองไฟก็จะเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาในการต้มยาวนานเดี๋ยวรอดูนะครับจะร้อนไหมง่ายไหมนะครับอันนี้ผมจะต้มมาม่านะครับหิวครับใกล้ได้ทีแล้วครับอุปกรณ์ทุกอย่างนี้กินไฟทั้งนั้นเลยนะครับทุกวันนี้ค่าไฟมันแพงนะครับก็หาวิธีทำให้ประหยัดนะครับอันนี้ก็คือร้อนแล้วเรียบร้อยนะครับร้อนแล้วเรียบร้อยพร้อมที่จะต้มมาม่าได้นะครับโอเคผมไม่ต้มเราก็ทำการถอดปลั๊กนะครับถอดปลั๊กเสร็จเรียบร้อยเรามาดูมิเตอร์หยุดแล้วนะครับทีนี้ผมจะมาทำการเสียบเตาแม่เหล็กนะครับอันนี้เสียบไฟขึ้นนะครับเป็นไฟโชว์แต่ว่ามิเตอร์เราหมุนยังหมุนนะครับแต่เริ่มหมุนแบบช้าๆนะครับเพราะเรายังไม่ได้เปิดเครื่องครับทีนี้ผมจะทำการเปิดเครื่องโดยกดไปที่แล้วก็เร่งไฟเต็มที่เหมือนกันนะครับ2,000วัตต์โอเคครับเริ่มเปิดเครื่องแล้วครับจะเห็นได้ว่าสัญญาณของเตาแม่เหล็กไฟฟ้ามันดูดโทรศัพท์นะครับเสียงดังมากเลยผมต้องมาใส่เสียงใหม่นะครับเนี่ยอันนี้เป็นการใส่เสียงใหม่แล้วก็เริ่มทำการจับเวลาเดี๋ยวรอรอบครับเริ่มจับเวลาแล้วครับรอบแรกครับได้2วิรอบที่2นะครับก็ได้2วินะครับสรุปแล้วนะครับเวลาใกล้เคียงกันนะครับกับเตากระทะไฟฟ้าและมีเสริมนะครับเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับมันมีปรับให้เหลือ
800วัตต์ด้วยนะครับซึ่งกำลังไฟจะน้อยลงอันนี้ผมเอามาม่าใส่แล้วนะครับเนื่องจากเริ่มจะหิวแล้วลองมาดูว่าเราปรับเหลือ800วัตต์มันจะช้าลงไหมดูแล้วก็เหมือนจะช้าลงนะครับปึ๊บจับเวลาปิดโอเคครับรอบมันก็ช้าลงนะครับเพิ่มขึ้นมาอีก1วินะครับแล้วทีนี้เราลองมาดูว่าไอ้เจ้าเดี๋ยวผมปิดเครื่องดีกว่าไอ้เจ้ากระทะเหล็กตัวนี้นะครับสมมุติว่าเราปรับแค่เบาๆรอบมันจะช้าลงไหมนะครับนะครับปรับไม่สุดนะครับอันนี้สุดก็คือปรับแค่ครึ่งหนึ่งผมว่ารอบไม่น่าช้าลงนะครับเนื่องจากว่ามันใช้ไฟถึงความร้อนมันถึงระดับครึ่งหนึ่งมันก็จะตัดนะครับมันไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์จับนั่นเห็นไหมครับอุ้ยผมไม่ทันนะครับเอาไหมจับเวลาปิดนะครับสองวิกว่าจับเวลาปิดสองวิกว่าอ๋อมันก็ถ้าเราปรับไฟให้มันอ่อนมันก็ประหยัดไฟขึ้นนิดนึงเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ว่าจะถามว่าแล้วไอ้คู่นี้นะครับใครที่ร้อนเร็วนะครับก็สู้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ได้นะครับก็อยู่ที่ว่าคุณสะดวกจะใช้แบบไหนนะครับแต่อัตราการสิ้นเปลืองไฟสรุปเลยนะครับว่าเท่ากันส่วนระยะเวลาในการต้มเตาแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือตัวนี้นะครับจะร้อนเร็วกว่านะครับถ้ามันร้อนเร็วกว่าเราก็เสร็จเร็วกว่าสุกเร็วกว่าเราได้ถอดปลั๊กไวกว่าก็จะประหยัดไฟตรงนี้แหละครับก็ขอบคุณมากนะครับในการติดตามรับชมรายการของผมกันมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตกินก่อนครับหิวแล้ว